ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในเพจของผมนะครับก็เป็นเพจรับสอนนะครับก็คือให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับในการใช้โปรแกรม W นะครับซึ่งในส่วนตัวของผมนะครับงานผมนั้นก็จะได้ใช้ W ถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ต่อกับอุปกรณ์นะครับเป็นควอเตอร์เป็นเอ็กควอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นโมดูลต่างๆนะครับอย่างเช่นการเก็บการรับอินพุตที่เป็นกระแส420มิลลิแอมป์ประมาณนี้ครับแล้วก็การแปลงค่าการส่งค่าออกนะครับการทำรีพอร์ตหรือแม้แต่การส่งค่าออกกลมนะครับส่วนมากก็ถ้าในอุตสาหกรรมก็จะเอาค่าทำมลพิษนะครับส่งทางกรมโรงงานนะครับก็ผมก็เปิดเพจมาตั้งแต่ประมาณธันวาปีที่แล้วเอาเป็นว่างานยุ่งครับก็จะได้แล้วมาเริ่มทำนะครับเหตุจูงใจไหนที่ผมจะมาทำเพจแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งครับผมเคยเป็นนักศึกษาภาควิชาหนึ่งนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้เลยครับไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยครับตอนเรียนอาจารย์โยนหนังสือให้2 เล่มนะครับเป็นเท็กซ์บุ๊กล้วนๆภาษาอังกฤษล้วนๆผมก็นั่งอ่านอย่างนั้นรู้สึกท้อใจเขียนเองไม่ได้ ก็ถ้าใครที่สนใจนะครับก็เก็บเป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอีกหน่อยผมมั่นใจว่าโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นที่ต้องการมากทางด้านอุตสาหกรรมนะครับก็สำหรับทางโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมนะครับหรือแม้แต่ทางของเนี่ยเป็นแบบเพียวโปรแกรมเมอร์เลยเนาะที่ผมจะได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์เลยอย่างเช่นเขียนภาษา Java นะครับเขียน VB Visual Basic นะครับ PHP นะครับบน Linux อะไรแบบนี้นะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นผมยกให้ว่าอันนั้นเป็นขั้นเทพเลยเขาเป็นขั้นเทพทางด้านโปรแกรมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าอ่ะเรามาเริ่มโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้นะครับจะเป็นโปรแกรมของNational Instruments นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่www.ni นะครับ Norway ครับ Iceland นะครับ .com นะครับส่วนถ้ามันจะขึ้นเป็นโลเคชันไทยให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น W 2014นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะมีตรงทูลบาร์ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟล์นะครับเอาไว้ให้ new ต่างๆนะครับ new vi นะครับ new vi ตัวนี้ก็คือที่เราจะใช้ทำงานนะครับ open นะครับ create project open project นะครับตัวนี้ก็เป็น operate ต่างๆนะครับก็จะมีทูลต่างๆนะครับที่จะต้องเปิดใช้ help ที่ทำอะไรบ้างที่จะใช้หลักๆก็คือ W help ก็คือการหาว่าฟังก์ชันตัวนี้ทำงานยังไงนะครับแต่ก็ไม่ได้ค่อยใช้งานบ่อยเท่าไหร่นะครับที่ใช้บ่อยก็คือจะหา example ไปเลยนะครับในตัว W ก็จะมี example ในแต่ละเรื่องไว้ใช้นะครับอ่ะงั้นผมจะเริ่มนะครับเริ่มจากอันดับแรกก็ new UI ขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมนะครับ จะต่างจากโปรแกรมชนิดอื่นนะครับก็คือจะมีโซนหนึ่งที่เป็นด้านของการเขียนโค้ดเลยซึ่งจะมีชื่อว่าบล็อกไดอะแกรมนะครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นวันแพนเนลนะครับก็คือเอาไว้แสดงอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าอยากแสดงค่าออกเป็นอะไรนะครับเหมือนอย่างเช่นว่าผมมีโค้ด1 ตัวผมเขียนเต็มที่ละผมได้ Data มาเฉพาะเป็นกราฟบางโปรแกรมนะครับเวลาเขียนโค้ดให้เขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยรันนะครับมันก็จะมีแบบเป็นป๊อปอัพหน้าขึ้นมาเพื่อให้รันแบบว่าแสดงกราฟขึ้นมานะครับแต่ว่า LabVIEW นะครับก็จะสามารถทำงานควบคู่กันไปได้เลยนะครับก็คีย์ลัดถ้าอยากจะดู2 หน้าพร้อมกันนะครับให้กดที่ Control นะครับจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับ Control T นะครับครับ Control T ก็จะแยกเป็น2 ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น Front Panel ฝั่งขวาก็จะเป็น Block Diagram นะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าพื้นฐานของโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าใครที่เข้ามาดูไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเพจผมก็ได้ถูกไหมคุณจะหาดูข้อมูลใน YouTube ในหนังสือที่อ่านก็ได้ตัวนั้นมันมีพื้นฐานให้คุณอยู่ละซึ่งผมก็เคยผ่านพื้นฐานจุดนั้นมาเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าที่มันยากกว่าการหาพื้นฐานคืออะไรรู้ไหมครับก็คือฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรมสังเกตว่าเห็นหน้าโล่งๆแบบนี้นะครับการใช้งานของโปรแกรมจะเป็น2 อย่างนะครับทันทีที่คุณคลิกขวาที่หน้าไหนก็ได้
ถ้าเกิดผมคลิกขวาผมเริ่มจากบล็อกไดแกรมนะเพราะว่านี่จะเป็นการเขียนงานของเรานะครับคุณคลิกขวามันก็จะมีขึ้นมาโอ้โหแบบอะไรเนี่ยฟังก์ชันอะไรเนี่ยมีแบบเปิดเข้าไปมีหยิบย่อยเข้ามาแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีเยอะมากอันนี้คืออะไรนั่นคืออะไรยังไม่พอยังมีอีกเยอะแยะนะครับอันนี้คือฝั่งบล็อกไดแกรมนะครับยังไม่หมดคุณมาดูฝั่งพันพาเนลมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันเลยนะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นของหน้าตาของการแสดงอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเป็นบูลีนเป็นตัวเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นอะไรอ่ะอย่างเช่นเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ครับสังเกตนะครับทันทีที่ผมวางเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งอันเทอร์โมมิเตอร์ผมมองเป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่ผมจะสามารถบวกลบคูณหารยังไงได้ผมจะใส่ตัวเลขเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับเวลาผมมาใส่ตรงนี้แล้วอ่ะใส่ที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาก็จะมีตัวฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเทอร์โมมิเตอร์ก็คือเป็นตัวเลขนิวมริกหนึ่งตัวนะครับนี่คือพื้นฐานอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่สนใจโปรแกรมเนี่ยเขาจะรู้กันหมดอยู่แล้วว่ามันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่ผมเคยคุยกับเพื่อนๆที่รู้จักกันหรือบางคนที่เขาแบบเฮ้ยเริ่มเขียนโปรแกรมเลยอะจะทำยังไงดีจะเริ่มเขียนยังไงดีเขาก็ปรึกษาผมผมก็บอกว่าลักษณะของโปรแกรมเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ Data Flow นะครับก็คือมีหลายๆ Input รวมเข้ามานะครับก็คือการจะแสดงผลได้จะมีค่า Output ได้ก็ต่อเมื่อ Input ที่เราใส่เข้าไปนั้นครบทุกค่านะครับการทำงานก็จะเป็น Data Flow จากซ้ายไปขวาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์เบื้องต้นแต่แบบเฮ้ยเราเขียนมานานแล้วเรามีเทคนิคอะไรฟังก์ชันอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาจะต้องใช้เพิ่มเติมก็มีหลายอันเลยครับที่ผมได้ฝึกใช้มารวมตั้งแต่สมัยผมเรียนทำงานด้วยผมก็เขียนเดบิวต์มาเกือบ2 ปีกว่าละประมาณ2 ปีกว่าละนะครับก็ใช้งานหลากหลายนะครับก็ประยุกต์ใช้กับถ้าอยากทำเล่นๆแบบแอนิเมชันเล่นๆก็สามารถทำเป็นสกาด้าก็ได้ถ้าเกิดเป็นวิศวกรทางด้านอินสตรูเมนต์เมชเมนต์เขาจะรู้นะครับทางด้านของสกาด้าแบบวิวก็ทำได้นะครับหรือว่าต่อกับ PLC นะครับต่อกับ PLC นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับต่อกับพวกมอดบัตโปรโตคอลก็ใช้งานได้นะครับอ่ะส่วนนั้นจะเป็นส่วนของการต่ออุปกรณ์ผมก็ตามตรงผมไม่มีอุปกรณ์ให้ต่อนะครับเพราะว่าไม่สามารถขโมยออกมาใช้งานได้อันนี้ก็แบบพูดเล่นๆนะผมไม่ได้ขโมยหรอกก็มีเพื่อนถามว่าจะเริ่มฝึกอะไรดีถ้าสำหรับคนที่เริ่มต้นเพื่อนผมก็บอกว่าอะไรกับอะไรกับคาสเตอร์สองตัวเนี่ยมีความหมายยังไงใช้งานยังไงเวลาเราเรียนคอมตั้งแต่ผมจำได้ผมเรียน C++ มาเป็นภาษา C นะโอ้โหผมเจออะไรอะไรคืออะไรผมไม่เอามันคืออะไรที่ผมไม่เข้าใจเลยแล้วแบบใช้งานยังไงมันเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่านะครับการเก็บข้อมูลการต่ออุปกรณ์อะไรเงี้ยมันจะมี Data เข้ามาแล้วว่าในการเก็บ Data เนี่ยให้มันเป็นลำดับในการเรียกชื่อมาใช้ง่ายๆเหมือนสมมติว่าเราเป็นกลุ่มฝูงคนเยอะๆประมาณ1,000 คนเนี่ยอยู่กันเป็นกระจัดกระจายเลยจะเรียกชื่อใครสักคนเขาก็เดินมาหาเราลำบากใช่ไหมก็เลยเหมือนว่าเอา1,000 คนเนี่ยมาจัดเป็นแถวตอนเล็งหนึ่งก็ได้อะแถวตอนเล็งหนึ่งใช่ไหมยาวไปเลยยาวไปเลยแต่คนที่หนึ่งหรือคนที่1,000ก็1 แถว1,000 คนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นถ้ามองก็คือเป็นเหมือน1 มิตินะแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ย1,000 คนมันดูยาวไปเราจะตัดครึ่งดีไหมตัดครึ่งก็ได้เราผมก็ตัดครึ่งที่500 คนแรกมาไว้เป็นแถวที่2เห็นไหมครับแค่นี้ก็กลายเป็นการจัดลำดับของอะเรย์แล้วล่ะก็คือเป็นการจัดลำดับของข้อมูลนะครับในการเรียกมาใช้ก็กลายเป็นจากเมื่อกี้1 แถว 1,000 คน1 มิติก็กลายเป็น2 แถว 500 คนเป็น2 มิตินะครับแต่ก็ยังมี3 มิติด้วยแต่
สามมิติยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะครับก็อันดับแรกผมจะเริ่มตัวนี้เพิ่งสนใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีสอนมาทีหลังผมจะทำการเริ่มสร้างเหมือนคำว่า simulate generate อะไรออกมาเป็น2 ชุดผมต้องการเลขน้อยๆเนาะผมต้องการที่สัก3 แถว2 คอลัมน์อ่ะมันจะเป็น3 แถว2 คอลัมน์จริงไหมผมก็ไปที่นะครับไปที่ numeric เอาที่ random number นะครับ0ถึง1มา1 ตัว1 ตัวนะครับแต่ว่า0ถึง1มันก็บอกตรงๆค่อนข้างจะดูยากเนาะก็เอาเป็นว่าผมจะคูณ10แล้วกันนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมไปที่ฟังก์ชันนะครับนี่นะครับไปที่ numeric ก็จะมีฟังก์ชันรวมทั้งหมดนะครับก็มีจะมี add เป็น subtract นะครับก็คือเป็นบวกลบคูณหารเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแค่มองไงก็ดูออกนะครับก็จะมีเป็น square root เป็น square ยกกำลัง2เป็น negative ประมาณนี้นะครับเป็น add array element ตัวนี้ก็เหมือน summation ครับผม increment decrement ก็บวกทีละ1ลบทีละ1นะครับประมาณนี้ผมก็เอามาที่1ตัวนะครับก็ลากสายนี่จะสังเกตนะครับก็คือเนี่ย input แรกเข้าไปละแต่ยังขาดอีก1 input มันยังไม่มีเพราะฉะนั้น input ไม่ครบโปรแกรมมันก็จะรันไม่ได้นะครับสังเกตนะครับ list ตรงเนี้ย list pane ตัวเนี้ยมันจะ error ขึ้นมาก็คือเป็นลักษณะของตัวลูกศรที่แบบว่าแตกๆอยู่นะครับผมก็ทำการไปชี้ที่ตรงนี้คลิกขวานะครับ create นะครับผมจะไปคอนโทรลดีไหมยังไม่ต้องแล้วกันเนาะก็เอาเป็นคอนสแตนต์ไปเลยผมใส่ไปที่10นะครับเห็นไหมครับ output input ครบละเพราะฉะนั้นรอแค่ output อย่างเดียวลักษณะของตัวนี้ก็รันออกมาละสามารถรันได้นะครับผมก็จะลากออกมาที่ตรงนี้ทึก1 ครั้งนะครับก็ผมขอข้ามตรงนี้ไปเนาะเพราะว่าพื้นฐานเวลาดูจากที่อื่นมาเขาก็จะอธิบายอยู่แล้วว่าคลิกขวาแบบสามารถสร้างเป็นอะไรสามารถเช็คเป็นอะไรบ้างเป็นคอนสแตนต์คอนโทรลหรือเป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับผมก็จะcreate อินดิเคเตอร์มา1 ตัวนะครับผมจะได้ array ผมจะเข้ากับว่าตัวนี้เป็น array 1 มิติ1 มิติที่มีขนาดที่มีขนาด2 ตัวนะครับมันยังไม่จบผมจะลากมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่แบบว่าลากตรงนี้มันจะการใช้ลักษณะนี้ก็คือเหมือนการสร้างอะเรย์ขึ้นมานะครับขอโทษครับผมสร้างอะเรย์ขึ้นมาแล้วตัวนี้จะเป็นอะเรย์2 มิติ 2D ครับจุดสังเกตดูจากไหนจะเห็นฝั่งนี้1 มิตินะครับ1D ลักษณะของเส้นจะเป็นสีส้มบางๆ1 เส้นนะครับถ้าเป็น 2D ก็จะเป็นแบบนี้เป็น2 เส้นติดกันนะครับอ่ะจากฝั่งบล็อกไดแกรมเรามาดูฝั่งฟอนต์ภายในบ้างนะครับเห็นไหมโปรแกรมที่เราสร้างมาเมื่อกี้เขาก็จะ create ออกมาให้เราดึงออกมาลากอะไรออกมานะครับ1 มิติเราจะลากได้แค่นี้นะครับก็คือลากออกมาจะเป็นเราจะดูเป็น1 แถวก็ได้เป็น1 คอลัมน์1 แถวก็ได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยากเอามาเปรียบเทียบกันก่อนผมจะเอาไปที่ดูมาเป็น1 คอลัมน์แล้วกันนะดูง่ายส่วน2 มิตินะครับก็ลากมาอินฟินิตี้เลยอยากจะลากเท่าไหร่ก็แล้วแต่พวกคุณเลยนะครับแต่ก็คือมันก็จะออกเฉพาะค่าของตามขนาดไซส์ของอะไรที่เราตั้งไว้แค่นั้นแหละครับลองรันดูกดรันปุ๊บเห็นไหมครับผมจะได้ค่ามาแล้วได้ค่ามา2นี่ก็คือการแรนดอมตัวเลขมาคูณ10ก็คือจะเป็นตัวเลขระหว่าง0ถึง1เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับจะเป็นตัวเลขระหว่าง0ถึง10นะครับสังเกตนะครับที่อะไรแรก
จะมีเลขขึ้นมาตั้งแต่9.49นะครับ37736แล้วก็4.88729นะครับมันคือตัวเลขชุดแรกที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็คือชุดแรกเวลาวนอะเรย์จากฝั่งนี้ออกมานะครับต่อไปตัวเลขชุดแรกชุดเนี้ยมันก็จะมาตรงกับชุดแรกเหมือนกันของอะเรย์สองมิตินะครับเหมือนอันนี้มาเกิดก่อนนี่ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ ต่อไปอ่ะผมต้องการตัวเลขชุดเนี้ยผมไม่เปลี่ยนละผมก็เอานี่ออกมาก่อนลักษณะถ้าเกิดเจอที่เป็นเส้น y นะครับสายที่มันเป็นรูปกากบาทนี้นะครับมันจะส่งผลให้โปรแกรมรันไม่ได้นะครับถ้าเจอตรงเนี้ยมันมีวิธีลัดถ้าเกิดเราจะตามลบทีละตัวก็ตามได้นะครับเหมือน delete ลบทีละตัวก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีวิธีลัดอยู่สําหรับพื้นฐานเป็นคอนโทรลลัดก็คือเป็นคอนโทรล b boy นะครับก็จะหายหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ผมไม่ใช้ละผมเก็บไว้ก่อนแต่ผมไม่ลบนะไม่ลบผมก็จะเซเบิลไว้ก่อนนะครับหรือเซเบิลผมจะตัวเลข2ชุดเนี่ยมาใช้งานฮะตอนนี้มันเป็นเมื่อกี้จำได้ไหมตอนผมสร้างเมื่อกี้มันเป็นอินดิเคเตอร์เนาะก็คืออินดิเคเตอร์ก็หมายว่าแสดงผลอย่างเดียวคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้บวกตัวเลขเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วก็คลิกขวาที่แต่ละตัวครับ change to control นะครับเห็นไหมครับลักษณะจะเปลี่ยนไปตัวนี้จะสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็ change to control เห็นไหมครับก็จะมีให้เลือกมาเราสามารถปรับตัวเลขได้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะเริ่มสอนอะไรผมจะเริ่มสอนฟังก์ชันของอะเรย์ผมพินไว้เลยผมพินไว้ให้ดูเลยนะครับ array size อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักเพราะว่าดูจากชื่อก็รู้แล้วว่ามันไซส์อะไรเราจะดูยังไงนะครับผมก็ลากออกมาดูก็ create indicator ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ create indicator เหมือนกันนะครับเหมือนทำเปรียบเทียบไปให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับอ่ะกดลองกดรันดูเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่รู้เลยอะไรแรกไซส์จะขึ้น2ถูกไหมส่วนอะเรย์สองมิติก็จะขึ้น3แถว2คอลัมน์นะครับนี่ก็จะขึ้นเป็น2นะ3แถว2คอลัมน์นะครับฟังก์ชันต่อไป index array ผมจะไล่จากซ้ายไปขวาเลยนะ index array ก็คืออะไรถ้าเกิดเวลาคุณทำโปรแกรม LabVIEW แล้วถ้าคนดูไม่ออกว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเริ่มทำงานยังไงเป็นยังไงเนี่ยคุณสังเกตรูปเล็กๆของมันอะเนี่ยถ้าคุณตีความหมายจากรูปได้ก็ลักษณะทำงานคล้ายกัน Index Array ก็คือเลือกมาเฉพาะอันใดอันหนึ่งก็ได้เลือกมาอันหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะเลือกอะไรดีอ่ะผมอยากจะเลือกตัวเลขชุดนี้9.49นะครับกับ9.49ตัวเนี้ยเลือกออกมาให้เหมือนกันนะครับทำยังไงก็ลองลากอันนี้ของตัวแรกนะครับตัวที่2เนี่ยมันจะมีบอกเลยว่า index ก็คือตำแหน่งที่เราจะชี้นะครับหลักการของ Array ก็คือการนับ element เนี่ยมันจะไม่เริ่มจะนับจาก1นะครับมันจะไม่ได้แบบว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ใช่นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่0นะครับเป็น0มันต้องไป0 1 2 3 4 5นะครับสังเกตจากซ้ายมือของผมเนี่ยตรง Array 1ดีนะถ้าเกิดผมกดเลื่อนไป1อันปุ๊บจาก0 Array 0ก็คือ element ที่ 4.88 นะครับส่วนถ้า index ที่1ก็จะเป็น 9.49 นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจะลองใส่อินเด็กซ์ที่1นะครับ
ส่วนตัวนี้เป็นอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่นะครับลองมาปรับแถวก่อนแถวจะเป็นแถวที่0 1 2นะครับเป็นแถวที่2เป็นคอลัมน์ที่นี่เป็นคอลัมน์ที่0นี่จะเป็นคอลัมน์ที่1นะครับก็จะเป็นคอลัมน์ที่1อ่ะฮะลองใส่ดูก็จะเป็นแถวที่2ตัวนี้จะมีบอกนะครับจะต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเป็น1มิติจะมีบอกให้อินเด็กซ์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2มิติก็จะมีบอกว่าเป็น index row นะครับแล้วก็ index column นะครับก็เลือก index column เป็นคอลัมน์ที่1อ่ะ create indicator ออกมาตั้งชื่อนิดนึงเพื่อการลืมก็จะเป็น index 9.49แล้วกันนะ9.49736ของ1 d index 9.49736ของ2 d อ่ะเรามาตรวจสอบว่าหลังจากที่ผมรันเสร็จแล้วตัวเลขจะขึ้นตามนี้ไหมนะฮะผมต้องการเห็นไหมครับพอเราทำ array บ่อยๆแล้วอะถ้าเกิดเราถนัดกับการใช้ array นะครับมันจะช่วยให้การทำงานของเรามันง่ายขึ้นสำหรับการ manage ข้อมูลที่แบบมีความเยอะนะครับข้อมูลที่แบบเยอะมากๆเนี่ยมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราต้องคอยชินกับมันไปด้วยนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่ array อีกรอบหนึ่งฮะ array subset ตัวนี้คืออะไรนะครับก็ลองคิดเข้าไปดูไม่ใช่ก็คือการ replace array นะครับ replace array ตัวนี้ก็คือเหมือนการเปลี่ยนค่าของarray นะครับตัวใหม่เข้าไปนะครับการทำงานก็ทำอย่างไรอ่ะลองล่างมาดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดอ่ะอย่าง4.88เนี่ย4.88เนี่ยเรามีค่าที่เหมือนเมื่ออัปเดตเข้าไปใหม่มันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับการใส่ค่าเข้าไปนะครับนี่ก็คือจะเป็นของ1มิตินะครับนี่จะเป็น2มิตินะฮะนะก็อินเด็กซ์กีจำได้ไหมถ้าเกิดผมต้องการที่เชง4.882729 to 0 0ที่เฉยเลย0เอาเหมือนเอาเลข0ใส่เข้าไปเงี้ยครับโอเคนะผมก็จะเริ่มที่อินเด็กซ์มันคืออินเด็กซ์0เนาะตัวเนี้ยอินเด็กซ์0ตัวเลขที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมก็จะเลือกนิวมอริกมา1ตัวเป็น0ใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วผมก็อินดิเคเตอร์ออกมาอันนี้ผมจะเอามาเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบดูว่าจะถูกต้องไหมเป็นอาพูดใหม่อันนี้ก็จะเป็นแถวที่เท่าไหร่ครับแถวที่0 1 2นะครับเป็นแถวที่2แล้วก็คอลัมน์ที่0ถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ใส่ตัวเลขนะโปรแกรมมันจะ default ให้คุณเป็นอินเด็กซ์ที่0ทันทีนะฮะคอลัมน์เนี่ยจะเป็นคอลัมน์0ทันทีนะครับผมก็แต่ตัวนี้ต่างกันหน่อยนึงตรงที่ว่าทำไมถ้าผมจะเอาตัวเลขเฉยๆใส่เข้าไปได้ไหมเฮ้ยมันไม่ยอมเว้ยเหตุผลที่มันไม่ยอมว่าอะไรครับเพราะว่าการใส่ element ตัวเนี้ยมันเป็นค่าของ array 2มิติการจะใส่ค่าเข้าไปได้ก็ต้องเป็น array ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับผมก็จะเอา array constant มาตัวนี้ก็เหมือนการไปสร้างกล่องของมันเฉยๆเหมือนตัวเนี้ยเหมือนฟังเนี้ยเหมือนฟังเนี้ยที่แบบว่าจะเป็นกล่องรอเฉยๆแล้วผมจะต้องการแค่เอาแบบเป็น array เข้าไปใส่ปุ๊บ array ที่1 array ที่2แบบเนี้ยลักษณะเหมือนกันนะครับก็จะตัวเลขตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนะเป็น0นะครับลอง
ดีเคเตอร์ออกมานะครับก็ดูว่าผมจะเปลี่ยนได้ไหมผมเฮ้ยผมโม้หรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูกันนะครับพอทีที่ผมกดรันปุ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าอยู่มาเจอปัญหาแบบเนี้ยจะเริ่มทำยังไงดีใช่ไหมแต่ผมอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยผมลองใส่เป็นศูนย์เลยนะครับฮะถ้าเกิดเรารู้กรณีที่แบบว่าถูกต้องอยู่แล้วใส่เป็นศูนย์แต่ในตัวนี้ผมเก็บไว้ก่อนผมลองการดูเห็นไหมครับตำแหน่งที่จะเป็น4.88ของทั้งสองฝั่งนะครับก็จะออกเป็นศูนย์นะครับทำไมเมื่อกี้ใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนผมว่าผมถ้าผมชี้ตำแหน่งให้ทั้งคู่แล้วอะผมชี้ตำแหน่งทั้งคู่ก็ราคาก็จะออกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมลบตัวนี้ไปปุ๊บตัวนี้มันต้องกลายเป็นอะเรย์อย่าต้องการก็ต้องกลายไปสิเราไม่ได้ว่าเลยนายเราก็ใส่ของเราเองก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราก็เรียงมาตัวนี้หนึ่งสองสามผมก็เป็นหนึ่งสองสามตัวนี้ผมใส่ศูนย์อ่าฮะแต่ว่าถ้าใส่กรณีเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ทั้งคอลัมน์เลยนะครับฮะลองดูเห็นไหมแถวเนี่ยเพราะผมชี้ที่ตำแหน่งแถวที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะแถวที่สองนะครับก็จะเป็นศูนย์หมดเลยอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกนะครับคือการใส่ค่าเข้าไปซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะผ่านตรงนี้ได้ง่ายนะครับงั้นเพื่อความว่องไวนะครับผมก็จะเอาตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ของเราคือ replace เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็น insert เข้าไปใหม่ครับอ๋อเริ่มเยอะแยะละนี่ก็ส่วนถ้าตรงไหนที่ตามไม่ทันผมจะให้ดูไว้นะครับแล้วก็มันมีการอธิบายแน่นอนทุกอย่างมีการอธิบายแน่นอนผมอธิบายเนี่ยเอ้ยผมคลิกขวาไปเลือกอะไร property node property node คือการใช้งานระหว่างก็คือชุดเดิมเป็น data ชุดเดิมนะครับแต่คือการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้สามารถแก้ไขได้หรือว่าแสดงผลได้ใหม่ในลักษณะที่แบบว่าเวลาโค้ดเราเสร็จแล้วแต่เราต้องการ option เสริมให้นะครับซึ่งตัวนี้ผมดึงเป็น value ออกมาทำไมผมไม่ดึงแบบนี้ออกมาผมไม่ดึงอันนี้มาอีกตัวหนึ่งดึงนี้มาตัวหนึ่งเห็นไหมครับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องแค่เอาต้องการค่าของ2อะเรย์เนี่ยมาใช้เฉยๆก็เอาแวลูมาใช้ครับเอาเป็นว่าโอ๊ยจะครึ่งชั่วโมงละอันนี้คงใส่ผมคงสอนช้าเดี๋ยวต่อไปผมจะเร่งให้ไวกว่านี้นะครับก็อันสุดท้ายผมจะเอาเป็น insert อะเรย์นะครับก็คือการใส่ค่าอะเรย์เข้าไปนะครับก็คือเมื่อกี้ของเรามีแค่สองหนึ่งมิติเรามีสองตัวเนาะผมจะเริ่มอินเด็กซ์ที่สองเลยเป็นแถวที่สองนะครับก็คือแถวนี้แถวที่ไม่มีค่าเนี่ยผมอยากใส่เลขอะไรเข้าไปพอดีผมเจอที่สิบผมใส่เลขสิบแล้วกันนี่ก็ create indicator ออกมาก็จะเป็น output 3ตรงนี้นะครับลอง 2D บ้างผมจะเริ่มตรงไหนดีเอาเป็นคอลัมน์ที่1แล้วก็แถว2แถว2ที่ไหนล่ะแถว3สิ3แถว3นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่ศูนย์นี่แหละถูกต้องแหละเพราะว่าผมจะเลือกตรงนี้เลยนะครับผมก็จะใส่ค่าเข้าไปก็ผมคิดตัวเลขแล้วกันผมเกิดวันที่10ครับนี่จะเป็นเลข10ให้เห็น
ก็เดือน7นี่เพราะฉะนั้นรูปต่อไปเนี่ยแถวเนี่ยจะมีค่าออกมาใหม่เป็น10กับ7นะครับตัวนี้ก็จะเป็น10เฉยๆนะครับมาดูว่าจริงไหมเฮ้ยคุณโมหรือเปล่านะครับนี่น่าจะเป็น assignment สุดท้ายลองกดรันดูเห็นไหมครับนี่ก็คือการใส่เพิ่มเข้าไปนะครับตัวเมื่อกี้คือการอัปเดตแต่ตัวนี้คือการใส่เพิ่มนะครับก็คร่าวๆวันนี้อาจจะเฮ้ยทำไมช้าจังเลยนี้แต่แบบว่าแค่สองสามตัวเองสี่ตัวเองเนาะวันนี้สอน4 ตัวเองเนาะรวมแบบสร้างอินอะเรย์อีกตัวอีก2 ชุดทําไมใช้เวลานานจังเชื่อผมด้วยครับว่าถ้าเกิดเรารีบใช้อ่ะอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่ละตัวเอ้ยทำหน้าที่ยังไงการใส่ยังไงการแอดเอเมนต์ยังไงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบอ้อยตายโอเคนะครับหวังว่าชุดนี้คงมีประโยชน์กับใครก็ตามนะครับที่แบบว่าสนใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับผมจะเซฟหน้านี้ไว้แล้วเราจะมาเริ่มกันใหม่นะครับจนกว่าจะจบเรื่องของอะเรย์เหลืออีกตัวเนี่ย4 5 10 15โอ้เยอะแยะเลยครับไหมครับก็ค่อยๆไปแล้วกันแต่ว่าครั้งหน้าถ้าสนใจอ่ะก็ลองทําเล่นดูตรงไหนที่ผ่านได้ก็เน็กผ่านไปเลยนะครับเพราะว่ามีอีกเยอะเลยที่จะอยากจะแบบถ่ายทอดให้หลายๆคนได้รับรู้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยดูหรือว่าช่วยเป็นกำลังใจนะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ